สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พามาเอาชั้นใส่กล่องหรือว่าห่อชั้นนะครับบรรจุหีบห่อชั้นชั้นนี้มีตัวค่อนข้างใหญ่ครับความลึกนี่ประมาณ39เซนครับความกว้าง69เซนความสูงเมตร20ครับหรือเรียกว่า40 70เมตร20ครับขาดบ้างนิดหน่อยครับเพราะว่าบางทีมันใส่กล่องไม่ได้ครับกล่องจะมีขนาดอยู่ที่40 70แล้วก็เมตร20ครับเนี่ยครับใส่เสร็จไป2หลังแล้วครับกว่าจะเสร็จได้ก็หอบแฮกเลยนะครับอากาศก็ร้อนครับเพราะว่ากล่องไม่ได้ว่าใส่พอดีครับกล่องค่อนข้างจะคับครับตัวบางครั้งช่างทำมาใหญ่บ้างเล็กบ้างเอาไซส์มาตรฐานไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็ผิดนิดหน่อยนะครับบางคนซื้อขนาดตามที่บอกครับ40 70เมตร20นะครับอาจจะหย่อนบ้างแก่บ้างหย่อนก็คือไม่ถึงนิดหนึ่งประมาณนี้ครับหรือใหญ่ไปประมาณนิดหนึ่งอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับคือช่างครับคือมาตรฐานไหมมันก็บอกยากเนาะมันเป็นช่างแต่ละคนมันทำไม่เหมือนกันครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนาะเขาก็หลังแรกๆก็ได้พอหลังต่อไปมันก็ใหญ่มากเล็กมากเป็นเรื่องธรรมชาติครับแต่ตู้นี้ไม่ได้เลยนะครับผิดไปนิดหน่อยไม่ได้เลยครับใส่ไม่ได้ลูกค้าคืนยุ่งเลยครับแต่ชั้นวางของครอบพออนุโลมกันได้ครับพออนุโลมกันได้เพราะว่าไปตั้งตัวใครตัวมันเนาะใครได้ใหญ่ก็ดีไปครับใครได้เล็กก็จะต่อว่านิดหน่อยไม่ได้ตามไซส์มาตรฐานเลยไม่ได้ตามขนาดที่บอกเลยทำนองเนี้ยครับมันก็มีบ้างครับนิดหน่อยครับไม่เกิน1เซนครับนะครับอย่างผิดมากก็1เซนครับเพราะว่าใส่กล่องไม่ได้ครับความกว้างก็69ความลึก39ครับความสูงเมตร20ครับความสูงไม่ค่อยขาดครับส่วนมากจะผิดก็ความกว้างนิดหน่อยครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายรีวิวการใส่กล่องให้เพื่อนๆได้ชมครับเนี่ยครับส่งลูกค้าครับตามคิวครับใครสั่งไว้ก็รุ่นแรกๆก็คงใกล้ได้แล้วครับเพราะว่าทยอยส่งไปหลายคนแล้วครับเหลือไม่กี่คนแล้วครับรอนิดหนึ่งนะครับต้องขอกราบขออภัยด้วยครับเพราะว่าของที่โพสต์ลงก็ไม่คิดว่าจะได้รับความสนใจมากขนาดนี้ครับตอนนี้ก็คนทำคนเดียวครับเพราะเราสั่งช่างเดียวอยากให้เป็นฝีมือเดียวลูกค้าจะได้สินค้าเหมือนตามตัวที่รีวิวให้ชมครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ